วิธีการหาเงินออนไลน์60เหรียญภายในเวลาแค่1วันหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 1,800 บาทภายในเวลาแค่1วันทำยังไงเป็นยังไงต้องทำอย่างไรในคลิปนี้ผมมีคำตอบให้ครับคำเตือนโปรดอ่านข้อความคำเตือนความเสี่ยงที่ปรากฏในคลิปวิดีโอณตอนนี้ให้ชัดเจนและเข้าใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองและถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้ทำการอ่านข้อความคำเตือนตรงนี้แล้วขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าให้อ่านคำเตือนความเสี่ยงตรงนี้ให้ครบทุกบรรทัดเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้อ่านคำเตือนความเสี่ยงที่ผมประกาศไว้หน้าตรงนี้แล้วก็ถ้าใครที่ยังมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคำถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าปอ JPG นะผมก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมานะผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดแอดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่สามารถส่งข้อความตอบกลับของคุณได้นะผมจะโดนสแปมนั่นเองนะครับก็กดติดตามเสร็จหรือว่ากดเพิ่มเพื่อนได้ก็กดมานะครับถ้ากดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มครับผมกลุ่ม Mastermind Inner Group นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม Facebook นะครับอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะครับผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับเพราะช่องของผมนะครับจะเป็นช่องที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างรายได้ให้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ ขอสวัสดีทุกท่านอีกหนึ่งครั้งนะผมในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำทุกท่านนะครับเกี่ยวกับวิธีการหาเงินออนไลน์1วิธีการนะครับที่ผมใช้เพื่อทำการหาเงิน60เหรียญดอลลาร์สหรัฐภายในเวลาแค่1วันเท่านั้นเองนะครับหรือเป็นเงินไทยเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 1,800 บาทภายในเวลาแค่1วันเท่านั้นเองนะครับซึ่งวิธีการที่ผมใช้ในการหาเงินจำนวนนี้นะผมก็เป็นวิธีการที่ง่ายมากเลยนั่นเองนะครับซึ่งมันก็คือวิธีการเทรดนั่นเองนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบเทรดนะผมหรือว่าเทรดไม่เป็นนะครับก็อย่าเพิ่งทำการปิดคลิปนี้ไปนะครับผมอยากแนะนำว่าให้คุณนะครับทำการลองเปิดใจฟังคลิปนี้ก่อนนั่นเองนะผมเพราะว่าคลิปนี้นะครับการเทรดเนี่ยเป็นการเทรดก็จริงแต่ว่าเป็นการเทรดที่ง่ายมากเลยนั่นเองนะครับเป็นวิธีการที่ผมใช้เพื่อทำการหาเงิน60เหรียญดอลลาร์สหรัฐภายในเวลาแค่1วันนั่นเองนะครับเป็นรูปแบบที่ง่ายมากเลยนั่นเองนะผมเราไม่จำเป็นจะต้องเทรดเป็นมาก่อนนะครับหรือว่าเราไม่ชอบการเทรดเนี่ยก็สามารถทำกำไรได้นั่นเองนะครับซึ่งที่ผมพูดไปอย่างนั้นนะผมก็เพราะว่าในคลิปนี้นะครับผมมีเครื่องมือช่วยเทรดให้นั่นเองนะผมสำหรับคนที่เทรดไม่เก่งหรือว่าเทรดไม่เป็นนะครับหรือว่าคนที่เคยเทรดมาแล้วเสียแล้วผมแล้วก็ไม่ชอบการเทรดนะครับผมมีเครื่องมือช่วยเทรดให้นั่นเองนะผมซึ่งเครื่องมือตัวนี้นะครับเป็นเครื่องมือที่ง่ายมากเลยนั่นเองก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการเทรดสักเล็กน้อยแล้วกันนะผมสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับการเทรดในที่นี้นะผมที่ผมจะมาพูดถึงในคลิปนี้นะครับคือการเทรดในรูปแบบของ binary option นั่นเองนะครับซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเกี่ยวกับการเทรดของ forex นะผมอันนี้ขอย้ำให้เข้าใจกันนะครับทีนี้เนี่ยการเทรดในรูปแบบของ binary option คืออะไรนะผมก็คือการคาดเดาราคาค่าเงินว่าจะไปในทิศทางใดนั่นเองนะผมอันนี้ผมพยายามจะอธิบายให้ฟังในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่ายนะผมแบบภาษาชาวบ้านนะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจกันง่ายๆนั่นเองนะผมก็คือการคาดเดาราคาค่าเงินนะครับว่ามันจะไปในทิศทางใดนั่นเองนะผมนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะผมอันนี้ผมอยู่ในตัวของโบรกเกอร์ IQ Option นะครับซึ่งอันนี้เป็นโบรกเกอร์ที่เปิดขึ้นมาเพื่อให้เรานะผมทำการเทรดได้นั่นเองนะครับเทรดในรูปแบบของ binary นั่นเองนะผมก็เห็นไหมครับอันนี้คือคู่เงิน Euro USD นะครับซึ่งเราจะทำการเทรดในคู่เงินนี้นั่นเองนะครับตรงนี้คือราคานะผมว่าราคามันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับหน้าที่ของเราในการเทรดนะผมก็แค่คาดเดานะครับว่าราคาเนี่ยมันจะขึ้นหรือมันจะลงนะครับถ้าราคามันขึ้นเนี่ยเราก็จะได้กำไรนั่นเองนะผมสมมติว่าถ้าเรานะครับคาดเดาว่าราคาของตลาดเนี่ยในคู่เงิน Euro USD เนี่ยมันจะขึ้นนั่นเองนะผมเราก็ทำการเทรดในลักษณะการคาดเดาว่ามันจะขึ้นนั่นเอง
เองนะครับและถ้ามันขึ้นจริงๆเนี่ยเราก็จะได้เงินนั่นเองนะผมแต่ว่าถ้ามันลงมาเนี่ยนะครับราคามันต่ำกว่าจุดที่เราเข้านะครับเราก็จะเสียเงินนั่นเองนะผมอันนี้คือรูปแบบการเทรดในส่วนของ binary option นะครับผมซึ่ง binary option เนี่ยนะครับจะเป็นการเทรดในรูปแบบ60นาทีขออภัยครับผม60วินาทีนะครับหรือว่า1นาทีหรือว่า5นาทีหรือว่า15นาทีหรือว่าบางครั้งก็เป็นครึ่งชั่วโมงเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าการเทรดบันไดนี่แล้วจริงๆเนี่ยจะเล่นในรูปแบบการเทรดแบบว่า1นาทีนั่นเองนะผมเพื่อที่เราจะสามารถทำกำไรได้ไวนั่นเองนะครับซึ่งทีนี้นะผมถ้าถามผมว่าการเทรดบันไดนี่เนี่ยแตกต่างจาก Forex ยังไงนะผมขออนุญาตไม่บอกในคลิปนี้นั่นเองนะผมเพราะว่าข้อมูลตรงนี้นะครับมันมีอยู่ใน Google อยู่แล้วแล้วก็มีอยู่ในส่วนของ YouTube Channel อื่นๆอยู่แล้วนะผมซึ่งถ้าผมอธิบายในคลิปนี้เนี่ยคลิปนี้มันจะยาวมากๆเลยนั่นเองนะครับและตรงนี้นะครับมันไม่ใช่จุดประเด็นหลักของคลิปนี้นั่นเองนะผมประเด็นหลักในคลิปนี้นะผมก็คือผมจะมาแนะนำเครื่องมือนะครับที่สามารถทำกำไรให้ผมได้อยู่ที่60เหรียญดอลลาร์สหรัฐภายในเวลาแค่1วันเท่านั้นเองนะผมเพราะเช่นนั้นนะครับเราแค่รู้จักกับ binary option คร่าวๆก็พอแล้วนั่นเองนะผมทีนี้นะครับเราไปดูเครื่องมือกันเลยดีกว่านะผมว่ามันคืออะไรนะครับไปดูกันเลยเครื่องมือที่ผมจะมาแนะนำในคลิปนี้นะผมก็คือเครื่องมืออินดิเคเตอร์นั่นเองนะผมไว้บอกสัญญาณในการเทรดนะผมจำได้ไหมครับตอนที่ผมบอกตอนต้นคลิปนะครับว่าในรูปแบบของการเทรดไบนารี่เนี่ยนะครับมันจะเป็นการคาดเดาราคาตลาดนะผมว่าคู่เงินเนี้ยค่าเงินมันจะเพิ่มขึ้นหรือว่าค่าเงินมันจะลดลงนะผมซึ่งอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับก็เป็นเครื่องมือในการบอกให้เรารู้นั่นเองนะผมว่าจังหวะไหนมันมีแนวโน้มที่โอกาสราคามันจะขึ้นหรือราคามันจะลงนั่นเองนะผมตัวอย่างได้จากตรงที่ผมไฮไลท์ไว้นั่นเองนะผมก็ตรงคำว่าพุทนะครับเห็นไหมครับมันมีลูกศรลงนั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้นะครับอินดิเคเตอร์นะผมได้ทำการแจ้งเตือนหรือบอกกับเรานะผมว่ากราฟนะครับมันมีโอกาสแนวโน้มที่ราคาจะลงนั่นเองนะผมแล้วก็อย่างตรงคอตรงนี้นะผมที่ผมทำการไฮไลท์ไว้ให้นะครับเห็นไหมครับว่ามันมีสัญลักษณ์ลูกศรขึ้นนั่นเองนะผมตรงนี้นะครับบอกว่ากราฟนะครับมีโอกาสที่จะเป็นแนวโน้มในทางขึ้นนั่นเองนะผมหรือว่าค่าเงินมันจะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือหน้าที่ของตัวอินดิเคเตอร์นะครับที่จะทำการบอกจังหวะให้เราในการเทรดนั่นเองนะผมนี่นะครับผมเลยบอกว่าคนที่เทรดไม่เป็นหรือว่าไม่ชอบในการเทรดนะผมก็สามารถทำกำไรได้นั่นเองนะผมเพราะว่าเราไม่จำเป็นจะต้องมานั่งวิเคราะห์กราฟหรือว่ามานั่งดูว่าตรงไหนจังหวะเข้าดีหรือเปล่าอะไรยังไงนะผมเพราะว่าเครื่องมืออินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้เราหมดเลยนั่นเองก็คือจะมีการบอกสัญญาณแจ้งเตือนให้เรานะครับว่าจังหวะไหนคือเราจะควรเข้าหรือไม่นะผมจังหวะไหนที่เราจะต้องทำการเข้ายังไงนะผมอย่างจังหวะตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงที่ผมทำการไฮไลท์ไว้ให้นะผมนี่หมายความว่าอินดิเคเตอร์นะครับแจ้งเตือนมาว่าให้เรานะครับทำการกดพุทนั่นเองนะผมหรือการคาดเดาว่าราคามันจะลงนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราเปิดไม้นี้ไปนะผมก็เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเราจะชนะนั่นเองนะผมพูดตรงนี้อาจจะไม่เห็นภาพนะผมก็เดี๋ยวผมจะทำการเปิดให้ดูนั่นเองนะครับว่ามันเป็นลักษณะยังไงนะครับเป็นคลิปวิดีโอนะผมก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับ GBP AUD นะครับอันนี้กำลังจะเตรียมเทรดนะผมเห็นไหมครับมีสัญญาณขึ้นมากดพุททันทีนะครับรอมันสักครู่หนึ่งนะผมจะมีสัญญาณแจ้งเตือนเห็นไหมครับขึ้นมาแบบนี้เลยนะผมนี่เป็นการแจ้งเตือนครับ GBP AUD นะเห็นไหมครับตรงนี้นะครับอันนี้มันมีสัญญาณแจ้งเตือนถึง2คู่เงินเลยนั่นเองนะผมก็เลยขึ้นมาพร้อมกัน2อันเลยนะครับขออภัยครับผม3คู่เงินเลยนะครับแต่ว่าผมเทรดอยู่ที่GBP AUD ก็คือคู่เงินนี้นะครับเห็นไหมครับมันมีสัญลักษณ์พุทมานะผมอันนี้คือสัญลักษณ์ให้เรากดพุทลงนั่นเองนะผมแล้วก็ผมก็เทรดตามนะเห็นไหมครับว่าได้กำไรมานั่นเองนะผมเพราะว่าไม้นี้มันกดพุทปุ๊บมันลงเลยนั่นเองนะครับไปดูกันต่อเลยดีกว่าว่าจะชนะจริงหรือไม่นะครับไปดูกันเลยนะครับอันนี้กราฟมีการดีดตัวกลับไปขึ้นเล็กน้อยนะผมก็รอดูนะครับว่าจะชนะหรือไม่นะครับแต่ผมมั่นใจแน่นอนว่าไม้นี้ยังไงก็ชนะนะครับขออนุญาตเร่งสปีดวิดีโอละกันนะผมจะได้เห็นกันแบบเร็วๆนะครับใน AT4 ก็ชนะเหมือนกันนั่นเองนะผมเห็นไหมครับนี่นะครับนี่ชนะนั่นเองนะครับบัญชีจริงๆนะผมเห็นไหมครับว่าเป็นมีเงินอยู่ 1,200 เหรียญนะครับแล้วก็สามารถกดฝากเงินอะไรได้ปกตินั่นเองนะครับแล้วก็สามารถกดฝากเงินอะไรได้ปกตินะผมเป็นบัญชีจริงๆนะครับเห็นไหมครับรอมาโหลดสักครู่หนึ่งแล้วก็กดปิดไปนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นบัญชีทดลองได้นะผมเปลี่ยนเป็นบัญชีจริงกลับก็ได้นะครับเห็นไหมครับว่าเป็นบัญชีจริงๆนะครับไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อหลอกใครทั้งสิ้นนะครับ
นะครับเอาอีกสักคู่เงินแล้วกันนะผมอันนี้ผมโพสต์คลิปไว้นะครับก็อยู่ในคู่เงินยูโร USD นะครับเห็นไหมครับว่าเปิดเดิมพันไปที่50เหรียญนะครับกำลังกดขึ้นนั่นเองครับไปดูกันต่อเลยครับกดขึ้นไปแล้วนะครับแล้วใน MT4 นะผมเห็นไหมครับว่ามันมีสัญญาณแจ้งเตือนมาครับเนี่ยนะครับสัญญาณแจ้งเตือนมาแบบนี้เลยนะครับยูโร USD call นะผมแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับเวลา 4:25 นะครับอันนี้คือเวลาตามในส่วนของโบรกเกอร์นะผมแต่ว่าเวลาจริงเนี่ยอยู่ที่ 2:24 นั่นเองนะครับยูโร USD กด call นั่นเองนะครับผมนี่นะขยายจอใหญ่ให้ดูเห็นไหมครับว่านี่นะครับมันมีสัญลักษณ์ขึ้นมากด call แบบนี้นะผมก็ให้เรานะทำการกด call เข้าไปนะครับแล้วก็รอดูว่ามันจะชนะหรือไม่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเร่งสปีดวิดีโอละกันนะผมจะได้เห็นกันชัดๆนะครับไปดูกันเลยโอเคนะผมก็ชนะไปนะครับมานี้ก็ได้กลับมาบวกที่$44นั่นเองนะครับเป็นบัญชีจริงๆนะครับผมสามารถกดฝากเงินได้นะครับในส่วนของ MT4 ก็ขึ้นชนะนั่นเองนะครับเห็นไหมครับมีสัญลักษณ์กด call ขึ้นมานะผมยูโร USD นะครับมีบัญชีจริงสามารถกดฝากเงินได้ปกตินะครับเป็นบัญชีจริงๆไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อหลอกใครนะผมสามารถเปลี่ยนแปลงได้หมดเลยนั่นเองนะครับตรงนี้นะผมช่องเงินนะครับสามารถฝากได้หมดเลยนั่นเองนะครับนี่กดปิดไปก่อนเนาะนะผมแล้วก็เปลี่ยนเป็นบัญชีฝึกหัดได้นะครับเพราะว่าเป็นบัญชีจริงๆนะครับเห็นไหมครับเปลี่ยนบัญชีฝึกหัดนะครับแล้วก็กลับเป็นบัญชีจริงนะครับเทรดเงินจริงๆนะครับอันนี้ครับอันนี้เป็นรูปภาพที่ผมทำการบันทึกไว้มาจากคลิปวิดีโอที่ผมทำการให้ดูเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมากดหยุดคลิปวิดีโอกันนั่นเองนะผมก็แล้วก็จะอธิบายได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับก็มาดูตรงนี้นะครับตรงที่ผมทำการเอาเมาส์ชี้ให้ดูตรงนี้นะผมที่ผมไฮไลท์ไว้เนี่ยนะครับเห็นไหมครับตรงขาวๆตรงนี้นะครับส่วนนี้นะผมคือผมทำการเทรดไปนั่นเองนะผมแล้วก็ทำการกดเขียวๆไปนะผมเห็นไหมครับเขียวๆนี่คือการคาดเดาว่าราคามันจะขึ้นนั่นเองนะผมเห็นไหมครับว่าเป็นสีเขียวตรงนี้นะครับถ้าราคามันมากกว่าจุดที่เราขึ้นขออภัยครับผมถ้าราคานะครับมันมากกว่าจุดที่เราเปิดไว้นั่นเองนะผมเราก็จะได้กำไรนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับผมก็นำสัญญาณที่ได้จากตัวของอินดิเคเตอร์เนี่ยมาเทรดนั่นเองนะผมอย่างที่ผมเปิดให้ดูไปในคลิปนั่นเองนะครับก็อินดิเคเตอร์เนี่ยแจ้งเตือนมาว่ามันจะมีแนวโน้มที่มีโอกาสราคาขึ้นนั่นเองนะผมตรงนี้นะครับผมก็เลยทำการเปิด call ไปนั่นเองผมหรือการคาดเดาว่าราคาตรงนี้เนี่ยมันจะสูงกว่าราคาที่เราเข้านั่นเองนะผมแล้วก็ได้กำไรมานั่นเองนะครับดังตัวอย่างตรงนี้นะครับนี่นะผมอันนี้คือตัวของในอินดิเคเตอร์นะครับเห็นไหมครับว่ามันมีลูกศรขึ้นมาตรงนี้นะครับอาจจะไม่เห็นกันเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมให้ดูแล้วกันนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะผมอาจจะเล็กหน่อยนะครับตรงที่ผมทำการไฮไลท์ไว้ให้นะครับเห็นไหมครับว่ามันมีลูกศรแบบนี้นะผมลูกศรตรงนี้คือลูกศรขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้หมายความว่าในอินดิเคเตอร์นะครับมันแจ้งมาให้ผมรู้นะผมว่าตรงนี้นะครับกราฟมีแนวโน้มที่จะมีโอกาสราคาสูงขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อผมทำการเข้าออเดอร์ตรงนี้ไปนะผมเข้าตรงจุดตรงนี้นะผมเห็นไหมครับว่าไม้ถัดต่อไปนะผมก็ได้กำไรมาเลยนั่นเองนะผมเห็นไหมครับราคามันสูงกว่าที่เราเข้านะครับเราเข้าตรงจุดนี้นะผมแต่ว่ากราฟมาปิดที่ตรงนี้นะครับเราก็ได้กำไรไปนั่นเองนะครับผมนี่นะครับเห็นไหมครับว่าตรงนี้คือจุดเดียวกันนะครับตรงที่กราฟไล่ลงมาเนี่ยนะผมเห็นไหมครับตั้งแต่ไม้นี้นะครับอันนี้คือกราฟเดียวกันนั่นเองนะผมยูโร USD นะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับยูโร USD นะผมแล้วก็ตรงนี้ก็คือยูโร USD นั่นเองนะเห็นไหมครับอาจจะเล็กหน่อยแต่ว่าลองซูมๆดูนะครับนะผมวันนี้ผมซูมมาให้ดูนะครับยูโร USD นะครับเป็นกราฟแท่งเดียวกันนั่นเองนะผมเห็นไหมครับกราฟจุดเดียวกันนะครับเนี่ยครับคือจุดตรงนี้นะครับผมเห็นไหมครับว่ามันไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตรงนี้มีลูกศรขึ้นนั่นเองนะผมนี่คือหมายความว่าให้เราทำการเทรดขึ้นนั่นเองนะผมแล้วก็หมายนี้ผมก็ได้กำไรมานั่นเองนะครับเป็นเงินจริงๆนะผมก็สามารถกลับไปดูคลิปที่ผมเปิดให้ดูตอนต้นได้เลยนะผมว่าเป็นเงินจริงๆนะครับไม่ใช่เงินปลอมนะผมเขียวๆอย่างนี้คือบัญชีจริงๆนะครับเทรดเงินจริงๆได้กำไรจริงๆนั่นเองนะผมก็ไม้นี้นะครับผมได้กำไรสุทธิแล้วนะผมอยู่ที่$44นั่นเองนะครับอันนี้คือมาครึ่งทางแล้วนะครับ$44นะครับภายในเวลาแค่1วันนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีก1ไม้ดีกว่านะผมนะครับไม้ต่อมานะครับอันนี้ก็ยังคงอยู่ในวันเดิมนะผมเป็นกราฟของวันที่19 มีนาคมนะผมก็ดูได้จากตรงนี้นะครับ19 มาร์ชเนี่ยนะผมอันนี้คือมีนาคมนะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันหลอกหรือเปล่านะผมก็ลองเข้าไปดูในแพลตฟอร์มของตัวของ IQ Option นะครับว่ามันจะมีเวลาบอกเราอยู่ตรงนี้นั่นเองนะผมอันนี้ผมไม่ได้ตัดต่อนะครับเป็นวันจริงๆเป็นวันที่จริงๆแล้วก็เป็นเวลาจริงๆนั่นเองนะครับวันที่19 มีนาคมนะผมอันเมื่อสักครู่นี้ก็19 มีนาคม
ครับอันนี้ไม้แรกบวกไปที่$14นะผมแต่ว่าไม้ต่อมานะครับก็บวกอยู่ที่$16.80นั่นเองนะผมตรงนี้นะครับอินดิเคเตอร์แจ้งเตือนมานะผมว่าโอกาสกราฟนะครับมีแนวโน้มที่จะลงนั่นเองนะผมนะเห็นไหมครับคู่เงินเดียวกันนะผม GBP AUD นะอาจจะเล็กหน่อยเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมให้ดูแล้วกันนะครับเห็นไหมครับ GBP AUD นะครับผมอันนี้คือกราฟเดียวกันนั่นเองนะครับอันนี้อยู่ในรูปแบบของ1นาทีนะครับก็จะเห็นได้เลยนะผมว่านี้มันคือกราฟเดียวกันเลยนะครับตั้งแต่แท่งที่มันไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนี่นะผมแล้วก็แท่งนี้นะครับจนมา2แท่งสุดท้ายนี่นะผมแล้วก็เห็นไหมครับว่าในส่วนของอินดิเคเตอร์นะครับมันมีสัญญาณแจ้งเตือนลงมาว่ากราฟมีแนวโน้มที่จะลงนั่นเองนะผมหรือว่าราคาจะต่ำลงนะครับก็เห็นไหมครับลูกลงตรงนี้นะครับเนี่ยนะผมตรงที่ผมไฮไลท์ไว้ให้นะครับอันนี้คืออินดิเคเตอร์แจ้งเตือนมานะครับว่ามันมีแนวโน้มที่จะราคาลงนั่นเองนะผมก็เลยทำการเข้าออเดอร์ไปนะครับเนี่ยนะผมตรงนี้นะครับเข้าออเดอร์ไปว่ากดราคาลงตรงนี้นะผมเห็นไหมครับว่าพอกดปุ๊บนะผมราคามันก็ลงเลยนั่นเองนะครับแล้วมานี้ก็ได้กำไรมาอยู่ที่$16.80นั่นเองนะครับบวกกับไม้ที่แล้ว$44นะผมก็เป็นเงินทั้งหมดอยู่ที่$60นั่นเองนะผมเห็นไหมครับว่านี่คือวิธีการที่ผมใช้ในการหาเงิน$60ภายในเวลาแค่1วันนั่นเองนะครับแล้วถามว่าที่ผมบอกว่าคนเทรดไม่เป็นเนี่ยก็สามารถเทรดได้นะผมหมายความว่าไงก็หมายความว่าเห็นไหมครับผมว่าในการเทรดของผมนะครับผมก็เทรดตามตัวของอินดิเคเตอร์นะครับผมไม่ได้มานั่งวิเคราะห์กราฟเองนะผมเทรดตามที่มันแจ้งเตือนมาเลยนะผมแล้วก็ได้กำไรไปนั่นเองนะครับนี่คือการทำงานง่ายๆนะครับเราแค่เทรดตามในส่วนของอินดิเคเตอร์นะครับการทำงานง่ายๆเลยนะผมก็คือเรานะครับหนึ่งเลยเลือกคู่เงินที่จะเทรดนะผมอย่างที่ผมเปิดให้ดูไปตอนต้นก็เป็นคู่เงิน GBP AUD นะผมแล้วก็รอสัญญาณการเทรดจากตัวของอินดิเคเตอร์นะครับนี่นะผมก็รอสัญญาณแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ทำการเทรดนั่นเองนะผมแค่นี้นะผม3ขั้นตอนในการทำงานง่ายๆนะครับในการใช้ของอินดิเคเตอร์นะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมเหมาะสมกับใครนะผมก็แบ่งออกเป็น2ส่วนแล้วกันนะครับ1นะผมก็คือเหมาะสมกับคนที่ไม่มีเวลามานั่งดูกราฟทั้งวันนั่นเองนะผมในการใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับเราไม่จำเป็นจะต้องมานั่งเฝ้ากราฟทั้งวันนะผมเพราะว่าถ้าถึงจังหวะการเทรดแล้วเนี่ยมันจะมีสัญญาณแจ้งเตือนมาให้นั่นเองนะผมเป็นเสียงดังว่าตึ้งนะผมซึ่งเป็นเสียงแจ้งเตือนนะครับบอกให้เรารู้ว่าถึงเวลาที่เราจะต้องมาเทรดแล้วนั่นเองนะผมก็อันนี้นะครับเลยเหมาะสมกับคนที่ไม่มีเวลามานั่งดูกราฟทั้งวันนั่นเองนะครับเทรดเฉพาะตอนที่มันบอกให้เทรดเท่านั้นเองนะผมเราไม่จำเป็นจะต้องมานั่งดูกราฟนะผมสองนะผมก็คือคนที่เทรดไม่เก่งแต่อยากทำกำไรนะครับอันนี้ก็สามารถเป็นตัวเลือกให้คุณได้นั่นเองนะครับโอเคนะผมก็พูดกันมาพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวคนที่ใช้งานอินดิเคเตอร์ตัวนี้จริงๆกันเลยดีกว่านะผมเพื่อที่จะได้เห็นกันนะครับว่าไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะผมที่ใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้แล้วสามารถทำกำไรได้จากการเทรดนะผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะผมว่ารีวิวจากคนใช้จริงเนี่ยเขาสามารถทำกำไรไปได้เท่าไหร่นะครับก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับแต่ขอย้ำนิดนึงนะผมว่ารีวิวในครั้งนี้นะครับเป็นรีวิวจริงๆผู้ใช้งานจริงๆไม่ใช่หน้าม้านะผมอันนี้ผมกล้าการันตีได้เลยนะครับว่าเป็นผู้ใช้งานจริงๆไม่ใช่หน้าม้านะครับอันนี้ขอให้ฟังให้เข้าใจกันนะครับผมว่าเป็นการใช้งานจริงๆจากผู้ใช้งานจริงๆและเป็นรีวิวจริงๆนะผมที่ไม่ได้มีการตัดแต่งขึ้นมาหรือว่าเป็นหน้าม้าใดๆอย่างใดนะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมนะครับอันนี้เป็น case study แล้วก็เป็นรีวิวนั่นเองนะผมจากคนที่ผมบอกนะครับว่าสามารถทำ 3,000 เหรียญภายในเวลาแค่1อาทิตย์นะครับแต่ว่าอันนี้นะครับเป็นข้อความก่อนหน้าที่ผมเพิ่งคุยกับเขานะครับก็คืออาทิตย์ก่อนหน้านี้นะครับเขาสามารถทำได้ 2,000 เหรียญนะครับแต่ว่าเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเขาสามารถทำได้อีก 3,000 เหรียญนั่นเองนะผมจากอินดิเคเตอร์นั่นเองนะครับจากอินดิเคเตอร์ที่ผมเพิ่งโชว์ให้ดูในคลิปนี้นั่นเองนะครับผมก็อันนี้นะครับเมื่อวันที่8มีนาคมนะผมขออนุญาตเบอร์ชื่อเขาไว้นะผมเพราะว่าเพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวของเขานะครับแล้วก็อันนี้เขาบอกมาว่าผมใช้อินดิเคเตอร์1อาทิตย์ได้อยู่ที่ 2,000 เหรียญนะครับสุดยอดเลยครับแล้วเขาถามว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้จะเทรดได้ช่วงที่ไม่มีข่าวใช่ไหมผมก็ตอบไปว่าใช่นะครับแล้วผมก็ถามกลับไปว่า 2,000 เหรียญเนี่ยเป็นบัญชีจริงเหรอครับที่สามารถทำได้เนี่ยเขาก็ตอบกลับมาว่าใช่แล้วก็ส่งรูปหลักฐานการถอนเงินให้ผมดูนั่นเองนะผมซึ่งก็คือรูปภาพนี้นั่นเองครับเห็นไหมครับ Your withdrawal request นะผม 2,058 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองครับสามารถทำกำไรได้ 60,000 บาทภายในเวลาแค่1อาทิตย์นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมานะผมอันนี้อยู่ในวันที่20มีนาคมนะผมก็คือวันนี้นั่นเองนะครับผมก็ถามเขากลับไปว่าเป็นอย่างไรบ้างนะผมเพราะว่าไม่ได้ติดต่อกันนานแล้วนั่นเองนะครับก็ประมาณจะ1อาทิตย์นั่นเองนะผมแล้วเขาก็บอกว่าได้กำไรเรื่อยๆนะผมถามว่าทั้งหมดได้เท่าไหร่แล้วนะครับเขาก็พิมพ์กลับมาว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
ได้ 3,000 เหรียญ นั่นเองนะผมหรือเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 100,000 กว่าบาทนั่นเองครับแล้วก็มีคนทักมาถามเขาเรื่อยๆนะผมว่าอินดิเคเตอร์ตัวเนี้ยดีจริงหรือเปล่าครับก็นี่ก็คือรีวิวจากเขานั่นเองครับขอย้ำนะผมว่าคนนี้ไม่ใช่หน้าม้านะผมแล้วก็ไม่ใช่คนที่ผมจ้างขึ้นมาเพื่อพิมพ์อะไรทั้งสิ้นครับขอพูดตรงนี้เลยว่าคนคนนี้เป็นคนจริงๆที่ทำการใช้อินดิเคเตอร์ของผมจริงๆแล้วก็สามารถทำกำไรได้จริงไม่ได้มีหน้าม้าไม่ได้เฟคขึ้นมาและไม่ได้ทำอะไรที่เป็นการหลอกลวงทั้งสิ้นนะครับนี่ครับอันนี้เป็นวันพุธที่20มีนาคมนะผมแคปหน้าจอมาจากโทรศัพท์ให้ดูนะผมก็ทำอย่างนี้คิดว่าหลายท่านอาจจะเชื่อนะผมแต่คิดว่าก็คงจะมีอีกหลายๆกลุ่มนะครับที่คิดว่าตอนวันที่มันสามารถตั้งได้นะผมก็แล้วแต่คุณนะครับเพราะว่าต่อให้คนมันไม่เชื่อนะผมทำยังไงก็ไม่เชื่อนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่20มีนาคมจริงๆนั่นเองนะครับตอนนี้เราอยู่ในเว็บของ Time and Date นะครับนี่นะครับวันที่20มีนาคมนะครับเวลา 14:55 นาทีนั่นเองนะผมอันนี้คือเวลาประเทศไทยแล้วผมรีเฟชหน้าจอให้ดูนะครับเห็นไหมครับนี่นะผมแบบนี้นะครับอันนี้คือวันที่จริงๆนะครับผมไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อหลอกลวงใครทั้งสิ้นนะครับสรุปก็คืออาทิตย์แรกนะครับที่เขาทำการใช้อินดิเคเตอร์ของผมนะผมได้มาอยู่ที่ 2,000 เหรียญ นะครับแล้วก็อาทิตย์ต่อมานะครับก็ได้อีกที่ 3,000 เหรียญ นั่นเองนะผมรวมๆแล้วเนี่ยกว่า 5,000 เหรียญเลยนั่นเองนะครับจากอินดิเคเตอร์ตัวเดียวนะครับผมอินดิเคเตอร์ที่ผมเพิ่งโชว์ให้ดูไปนะครับก็ประมาณนี้นะผมก็เดี๋ยวเราไปดูแบ็คเทสกันดีกว่านะผมว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันมีประสิทธิภาพจริงหรือเปล่านะครับก็ไปดูกันเลยนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทดสอบแบ็คเทสกันดีกว่านะผมก็คือการทดสอบย้อนหลังของตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับว่ามันทำงานได้จริงหรือเปล่านะครับมันส่งสัญญาณที่ถูกต้องจริงหรือเปล่าก็คือการทดสอบย้อนหลังนั่นเองนะครับในตอนนี้นะครับผมอยู่ในแพลตฟอร์มของ IC Market นะครับเป็น MT4 นะครับ Meta Trader 4ของตัว IC Market นั่นเองนะครับซึ่งถามว่าจะใช้อะไรก็ได้นะครับไม่สำคัญนะครับแต่ว่าผมเลือกเป็น IC Market นะครับผมเพราะว่าผมเทรดอยู่กับ IC Market นั่นเองนะครับคุณจะใช้อะไรอยู่ก็ไม่สำคัญนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับตอนนี้นะครับผมเปิดมาอยู่ทั้งหมด8คู่เงินนั่นเองนะครับก็เป็นคู่เงินใหญ่ๆที่เขาเล่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมตอนนี้นะครับมาดู Euro USD ก่อนเลยนะครับกดเข้าไปนะครับอันนี้ผมขยายจอใหญ่มาให้ดูนะครับขออนุญาตซูมเล็กน้อยนะครับนะจะเห็นว่ามันมีเครื่องหมายถูกนะครับเครื่องหมายถูกอันนี้คือผมทำเครื่องหมายไว้ให้นะครับจริงๆมันไม่มีนะครับมันจะมีแค่ลูกศรส่งสัญญาณแค่นี้นะครับในตัวของอินดิเคเตอร์นะครับตัวของเครื่องหมายถูกอันนี้ผมทำไว้เพื่อให้ดูนะครับว่าสัญญาณที่มันส่งออกมาเนี่ยมันถูกหรือเปล่านะครับก็สัญญาแรกนะครับถูกต้องนะครับเพราะว่าเข้าไม้สุดท้ายนะครับเปิดไปแล้วก็ไม้นี้ต่ำกว่าไม้สุดท้ายนั่นเองนะครับก็ได้กำไรไปนั่นเองนะครับลืมบอกไปนะผมว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นการใช้มาร์ติงเกลนะครับแต่ว่าเป็นการใช้มาร์ติงเกลที่ปลอดภัยนะครับมาร์ติงเกลแล้วถูกต้องนั่นเองนะครับไม่ใช่มาร์ติงเกลแล้วมาร์ติงเกลไปเรื่อยจนไม่ถูกต้องนะครับมาร์ติงเกลแล้วถูกต้องนั่นเองนะครับก็อันนี้นะผมมาร์ติงเกลประมาณ3ครั้งนะครับก็ถูกต้องได้กำไรมานะครับอันต่อมานะผมอันนี้ไม่มาร์ติงเกลเลยนะครับมันจะมีบางครั้งที่ต้องมาร์ติงเกลแล้วก็บางครั้งไม่ต้องมาร์ติงเกลนะครับขึ้นอยู่กับสภาพตลาดนะครับก็ครั้งที่2ก็ถูกไปนะครับเนี่ยนะครับพอขึ้นไปนะครับก็ถูกต้องนะครับไม้ต่อมานะครับอันนี้มาร์ติงเกล2ครั้งนะผมก็ถูกต้องนะครับเพราะว่าไม้นี้นะครับเปิดตรงนี้แล้วก็กราฟเด้งขึ้นไปนะครับกดขอไปไม้นี้นะครับที่ผมทำเครื่องหมายผิดจริงๆมันไม่ได้ผิดนะครับแต่ว่ามันเป็นเสมอนั่นเองนะผมเห็นไหมครับมันเท่ากันนะครับก็คือไม้เปิดกับไม้ปิดเนี่ยมันเท่ากันนะครับก็เลยเสมอไปผมก็เลยทำเป็นเครื่องหมายผิดไว้นะครับมันไม่ได้เสียนะครับมันแค่เสมอนั่นเองนะครับไม้นี้ก็วินเหมือนกันนะครับพุทธนะครับออกตรงนี้นะครับเข้าตรงนี้นะครับเข้าไม้นี้นะผมแล้วก็มาออกตรงจุดนี้นะครับก็ได้กำไรไปนั่นเองนะครับสัญญาณต่อมานะครับก็มาติงเกียวประมาณ2ครั้งนะผมถูกต้องเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเข้าจุดนี้นะครับแล้วก็มาออกตรงจุดปลายไม้ตรงนี้เลยนะครับนะครับอันนี้นะครับก็มาติงเกียวเยอะหน่อยนะผมแต่ว่าสุดท้ายก็ชนะอยู่ดีนั่นเองนะประมาณ5ครั้งนะครับอันนี้ในส่วนของการใช้เป็นออโต้เทรดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเมนนอลเทรดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ3ครั้งเท่านั้นเองนะเพราะว่าถ้าเป็นเมนนอลเทรดนะครับเราจะเข้าออเดอร์อยู่ที่สัญญาณที่2นะผมก็นับไปนับ1 2 3แค่3มาติงเกียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ได้กําไรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นออโต้เทรดนะผมก็จะเข้าตั้งแต่สัญญาแรกเลยนั่นเองนะครับมาติงเกียวอยู่ประมาณ5ครั้งแล้วก็อันนี้นะผมไม่มาติงเกียวเลยนะครับชนะไปนั่นเองนะครับก็สัญญาถูกต้องนะครับเห็นไหมครับว่าที่ผ่านมาที่ผมให้ดูทั้งหมดนะครับถูกต้องประมาณเกือบจะ 100% เลยนั่นเองนะครับมีแค่เสมอครั้งเดียวเท่านั้นเองต่อมานะครับเรามาดูในคู่เงินของ GBP USD นะครับก็คือคู่เงินตัวนี้นะครับอันนี้ผมก็ได้ทำเครื่องหมายไว้เหมือนเดิมนั่นเองนะครับเห็นไหมครับมาติเกล2ครั้งถูกต้องนะครับนะครับถูกต้องเพราะว่าเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ไปออกจุดนี้นะครับถูกต้องนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะผมถูกต้องนะครับเข้าจุดนี้ออกจุดนี้นะครับนี่ก็ถูกต้องนะครับถูกต้องนะครับ
ผมจะไปเร็วหน่อยแล้วกันนะผมก็ไปพอดวิดีโอดูกันเองแล้วกันนะครับเนี่ยครับถูกต้องเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นี่ก็ถูกต้องเช่นเดียวกันนะโอเคนะผมเดี๋ยวเราไปดูคู่เงินสุดท้ายดีกว่านะครับอยู่ที่ USD CAD นะผมถามว่าทำไมให้ดูน้อยจังนะครับก็เพราะว่าถ้าผมให้ดู8คู่เงินเลยเนี่ยมันจะเสียเวลานั่นเองนะครับเอาเป็นว่าดูแค่บางคู่เงินแล้วกันนะครับคู่เงินใหญ่ๆก็พอนะผมอันนี้นะครับถูกต้องเหมือนเดิมครับ USD CADสัญญาณที่2ถูกต้องนะครับอันนี้มาติเกล3ครั้งนะครับก็ถูกต้องนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเทรดมือเนี่ยจะไม่มาติเกลเลยนะผมเพราะว่าเราจะเข้าที่สัญญาณที่3นั่นเองนะครับอันนี้ก็ถูกต้องไปนั่นเองถูกต้องเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ถูกต้องนะครับประมาณนี้นะครับมันใช้มาติเกลก็จริงนะผมแต่ว่ามันยังไม่พลาดเลยนะครับ 100% เลยนะผมอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับอาจจะมีบางครั้งที่มันผิดนะผมก็ตลาดมันแย่มากๆนั่นเองนะผมอย่างเช่นอันนี้นะครับดูตลาดดิครับเนี่ยครับไส้เทียนไม่มีเลยนะผมเนื้อเทียนไม่มีเลยนะครับตลาดช้ามากนะครับตลาดติดขัดเลยนะผมอย่างนี้นะครับในภาษาอังกฤษเขาจะเรียกเป็น stuck market นะครับก็เนี่ยครับสัญญาณถูกส่งมาแต่ว่าผิดนะผมบอทมันก็จะผิดไปนั่นเองนะผมแต่ว่ามันจะไม่มีสัญญาณต่อไปบอทก็จะไม่เทรดต่อนั่นเองอันนี้ก็ผิดเสียเงินทุนไปนั่นเองผิดมีนะครับแต่ว่าโอกาสผิดเนี่ยน้อยมากนะครับโอกาสชนะสูงประมาณ 90% เลยนั่นเองนะผมสำหรับอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมในส่วนของการแบ็กเทสนะครับสามารถย้อนกลับไปดูวิดีโอจาก1ครั้งได้นะผมจะได้เห็นชัดๆนะครับว่ามันถูกต้องจริงหรือเปล่านะครับกดหยุดวิดีโอแล้วก็ย้อนกลับไปดูกันเอาเองเลยละกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับประสิทธิภาพและข้อดีของอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมก็คือบอกจุดให้เราเข้านะครับดังที่ผมอธิบายไปตอนต้นแล้วเนาะว่าเช่นอย่างนี้นะครับอันนี้คือบอกจังหวะในการเข้าให้เรานะครับเนี่ยนะครับแบบนี้นะผมจังหวะในการเข้าให้เรานะครับมันนี้คือกดคอนะผมกดคอมาแล้วก็ชนะไปนั่นเองนะครับแต่ว่านี้มาติเกลแค่ไม้เดียวนะผมแล้วก็อันนี้ไม่มาติเกลเลยครับคอแล้วก็ชนะไปนั่นเองนะครับ2ก็คือไม่ต้องนั่งเฝ้าการ์ดเหมือนที่ผมอธิบายไปนะครับว่าสมมติเราทำงานอย่างอื่นอยู่นะครับเราก็แค่เปิดตัวของ MT4 ตรงนี้ทิ้งไว้นะครับเมื่อถึงจังหวะในการเทรดมันก็จะมีสัญญาณแจ้งเตือนมาให้เรานั่นเองนะผมเราก็นำสัญญาณที่ได้เนี่ยไปเทรดใน IQ Option หรือว่าบล็อกไหนก็ได้นั่นเองนะครับแล้วก็อัตราวินเรทเนี่ยอยู่ที่ 90-95% เลยนั่นเองนะผมซึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดแบ็กเทสให้ดูนั่นเองนะครับถามว่าโอ้ทำไมไม่ 100% ไปเลยนะผมคำตอบก็คือว่ามันไม่มีอินดิเคเตอร์ตัวไหนในโลกนะผมที่สามารถเทรดได้ 100% นะครับย้ำเลยว่าไม่มีนะผมต่อให้ดีแค่ไหนผมก็กล้าพูดได้เลยว่าไม่ 100% แน่นอนนะครับขอย้ำอีก1ครั้งนะครับว่า 100% มันไม่มีในโลกนะผมถ้าใครที่บอกคุณว่าเขามีเครื่องมือที่สามารถทำให้คุณชนะได้ 100% เนี่ยคุณกำลังโดนเขาหลอกนั่นเองนะครับขอย้ำตรงนี้เลยว่าอัตราวินเรทของอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับอยู่ที่ 90-95% นะผมไม่มี 100% นะครับและไม่มีอินดิเคเตอร์ตัวไหนในโลกสามารถทำได้ 100% นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะผมว่าเราไม่จำเป็นจะต้องนั่งเฝ้ากราฟนะครับมือใหม่ก็สามารถทำได้นะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้มีสัญญาณแจ้งเตือนให้เรานะผมมีจังหวะการเทรดให้เราเข้านั่นเองนะครับมีเสียงแจ้งเตือนให้ด้วยนั่นเองนะครับนะผมอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ 9,950 บาทนั่นเองนะครับถูกต้องแล้วนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไม่ฟรีนั่นเองนะผมเพราะว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยสูงมากนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้นะผมมีโปรโมชั่นพิเศษนะโปรโมชั่นของปี2019นะครับถ้าคุณทำการซื้อตอนนี้นะผมลดเหลือ 6,750 บาทเท่านั้นเองนะครับก็ลดมากถึง 30% เลยนั่นเองนะครับโปรโมชั่นลด 30% นี้นะผมระยะเวลาโปรโมชั่นนะผมจริงๆแล้วนะครับหมดไปตั้งแต่วันที่30เมษายนปี2019แล้วนั่นเองนะครับแต่ว่ามีหลายๆท่านนะผมที่ยังสนใจอยู่นะครับแล้วก็ทักมาถามผมว่าคุณปอครับเพิ่มระยะเวลาในการลดราคาให้หน่อยได้ไหมนะผมคำตอบก็คือว่าได้นั่นเองนะครับผมเลยขยายระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับเป็นตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่31สิงหาคมปี2019นี้เท่านั้นนั่นเองนะผมก็คือผมเพิ่มระยะเวลาโปรโมชั่นให้นั่นเองนะครับจากเดิมที่ราคาอยู่ที่ 9,950 บาทนะครับผมก็จะลดเหลืออยู่ที่ 6,750 บาทนั่นเองนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับขอย้ำว่าลดเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากจบเดือนนี้แล้วเนี่ยผมจะไม่ลดราคานี้เองแล้วนั่นเองนะครับจะกลับไปอยู่ที่ราคา9,950 บาทเหมือนเดิมนั่นเองนะครับเพราะเช่นนั้นนะครับก็รีบๆทำการซื้อนะครับย้ำอีกหนึ่งครั้งว่าขยายเวลาโปรโมชั่นให้นะครับจริงๆมันจบไปนานแล้วขยายไปถึงวันที่31สิงหาคมปี2019นี้เท่านั้นนะครับบางคนอาจจะสงสัยนะผมว่าเอ๊ะทำไมมันถึงแพงจังนะผมอย่างที่ผมให้ดูไปนะครับผมว่ามันทรงพลังแค่ไหนนะครับมันสามารถหาเงินได้ผมในกรณีตัวอย่างก็ผมก็คือ 1,000 เหรียญในเวลาแค่2วันเท่านั้นเองผมจาก IQ Option นะครับก็นี่คือความทรงพลังของมันนะผมไม่เคยเทรดมาก่อนเลยก็สามารถทำได้นั่นเองนะผมแล้วก็ไม่มีประสบการณ์มาก่อนเลยก็สามารถทำได้นั่นเองนะครับ
เพราะว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมสามารถใช้งานได้ง่ายใครก็ใช้งานได้นะครับและที่สำคัญนะผมถ้าคุณซื้อไปแล้วนะครับสิ่งที่คุณจะได้รับหลังจากทำการซื้อตัวของอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไปนะผมก็คือคุณจะได้เข้ากลุ่มพูดคุยใน Facebook นั่นเองนะผมเป็นกลุ่ม Messenger นะครับที่ไว้คอยสอนงานไว้คอยตอบคำถามคุณนั่นเองนะผมเวลาคุณมีปัญหานะครับและที่สำคัญก็คือมีคลิปสอนงานให้นะผมดูตั้งแต่เริ่มต้นนะครับสามารถเข้าใจได้นั่นเองนะผมคือมีสอนตั้งแต่การติดตั้งเลยนั่นเองครับสอนตั้งแต่การกดเข้าไปดาวน์โหลดเลยแล้วก็สอนจนติดตั้งจนสามารถใช้งานได้เลยนั่นเองนะผมย้ำนะผมว่าเป็นคลิปสอนงานที่ละเอียดเลยนั่นเองนะครับก็นี่คือสิ่งที่คุณจะรับแบบหลักๆหลังจากที่คุณทำการซื้อตัวของอินดิเคเตอร์ไปนั่นเองนะครับราคาสุทธิตอนนี้นะครับอยู่ที่ 6,750 บาทนะครับถ้าคุณสนใจนะผมก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะผมที่เขียนว่าสนใจอินดิเคเตอร์กดที่นี่นะผมกดเข้าไปก็จะเป็นลิงก์ของ Facebook ของผมนะผมเสร็จแล้วก็ทำการทักมาเลยนะผมว่าสนใจอินดิเคเตอร์นะครับแล้วผมจะทำการส่งช่องทางการชำระเงินให้นั่นเองนะผมหลังจากที่ชำระเงินเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะส่งคลิปสอนการใช้งานให้ทันทีแล้วก็นำเข้ากลุ่มแชททันทีนั่นเองนะครับวิธีการหลีกเลี่ยงเฟซปลอมนะผมก็เช็คง่ายๆเลยนะครับเวลาคุณจะโอนเงินนะผมมันต้องโอนเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้นนะผมชื่อบัญชีตามที่ปรากฏอยู่ณตรงนี้เลยนั่นเองนะผมชื่อบัญชีต้องเป็นบัญชีบริษัทเท่านั้นนะครับไม่มีชื่ออื่นไม่มีชื่อบุคคลนะผมย้ำนะครับว่าไม่มีชื่ออื่นไม่มีชื่อบุคคลนะครับต้องเป็นชื่อบริษัทเท่านั้นเลขบัญชีนี้เท่านั้นนะครับผมแล้วก็เป็นธนาคารกสิกรเท่านั้นนะครับแล้วก็โปรดระวังไว้เลยนะผมอันนี้คือบัญชีปลอมที่ไว้หลอกลวงให้คนโอนเงินไปให้นั่นเองนะครับนายเอกสิทธิ์บัณฑิตนะผมธนาคารไทยพาณิชย์นะครับชื่อบัญชีนี้เลยนะผมกับนางละอองบัณฑิตนะครับผมถ้าเป็น True Wallet ก็แบบนี้นั่นเองนะครับ2บัญชีนี้นะผม2ชื่อนี้นะครับโปรดระวังไว้เลยนะผมเป็นตัวปลอมนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับอย่าไปหลงซื้อให้เขานั่นเองนะผมเพราะว่าถ้าคุณโดนหลอกมาแล้วเนี่ยผมก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้นั่นเองนะครับผมย้ำนะครับว่า2บัญชีนี้เป็นบัญชีปลอมนะครับถ้าจะโอนเงินเข้านะผมต้องเป็นบัญชีนี้เท่านั้นนะครับเวลาจะโอนเงินเข้านะผมเช็คดีๆนะครับต้องเป็นบัญชีนี้เท่านั้นนะผมบจก. WePay Profit เท่านั้นนะครับชื่ออื่นไม่มีชื่อบุคคลไม่มีนะครับก็จะมีบางคนจะอาจจะสงสัยนะผมว่าเอ๊ะในเมื่ออินดิเคเตอร์เนี่ยมันทำกำไรได้ขนาดนี้แล้วทำไมคุณปอไม่เก็บไว้ใช้คนเดียวนะผมคำตอบก็คือว่าคุณเคยได้ยินคำนี้ไหมครับรายได้หลากหลายช่องทางดีกว่ารายได้ทางเดียวถูกต้องแล้วนะผมคือเหตุผลที่ผมมาขายตัวของอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมก็เพื่อที่จะแบ่งปันการทำรายได้ง่ายๆให้ทุกคนนั่นเองนะผมและที่สำคัญนะผมก็คือผมนะครับจะได้มีรายได้หลากหลายช่องทางด้วยจากการขายด้วยนั่นเองผมคือใช้คนเดียวถามว่าใช้แล้วทำกำไรได้ผมอยู่ได้ไหมคำตอบก็คือว่าแน่นอนนะผม2วัน 30,000 ใครอยู่ไม่ได้บ้างใช่ไหมครับเนี่ยนะครับผมคือคำตอบง่ายๆนะผมแต่ว่าสิ่งที่ผมมาแบ่งให้นะผมในวันนี้นะผมก็คือคุณสามารถซื้อไปทำกำไรได้นะผมคุณสามารถซื้อไปใช้งานได้และผมก็สามารถสร้างรายได้ได้ด้วยนั่นเองนะผมจากการขายนะผมนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมถึงมาขายนะผมคือสร้างรายได้หลากหลายช่องทางให้ผมนั่นเองนะครับผมเทรดอยู่อย่างเดียวคนเดียวผมก็เทรดได้นะผมแต่ว่าไม่จำเป็นนะครับในเมื่อผมสามารถสร้างรายได้หลากหลายช่องทางนะผมก็เลยนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมถึงมาขายนั่นเองนะครับคุณซื้อไปคุณได้กำไรผมได้เงินในการขายและคุณมีความสุขในการใช้งานคุณได้กำไรในการใช้งานคุณก็วินแล้วนะผมก็วินทั้งคู่นะผมมีแต่ได้กับได้นะครับไม่มีใครเสียผลประโยชน์ให้กันและกันและนี่นะครับผมก็คือเหตุผลนะผมว่าทำไมผมถึงไม่เก็บไว้ใช้คนเดียวผมเอามาขายทำไมนะครับเนี่ยนะครับคือคำตอบวินทั้งคู่คุณได้กำไรผมได้เงินนะครับแฟร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามข้อมูลใหม่เรื่อยๆนะครับผมบ๊ายบาย